กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมนายช็อปตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Counter of Universe นะครับซึ่งเกมนี้ครับมาในแนวแท็กติกนะครับหรือว่าเป็นเทิร์นเบสนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการเดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีระยะทางมีระยะการโจมตีอะไรอย่างนี้มีเรื่องของการใช้สกงสกิลนะครับกราฟิกก็ตามที่เห็นอ่ะสไตล์เหมือนกับมังงะหรือว่าแอนิเมะของจีนอ่ะคือดูค่อนข้างดีเลยครับดูค่อนข้างดีเลยสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะดูดีหมดดูดีหมดก็ใครที่อยากเล่นแนวแท็กติกนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดเรื่องของภาษาก็ลองโหลดมาเล่นดูได้ครับเนื่องจากมันเป็นเซิร์ฟไต้หวันนะครับท่านผู้ชมสามารถล็อกอินด้วย Google หรือว่า Facebook ได้เลยนะครับก็ง่ายๆกันไปก็คลิกได้เลยแค่นั้นแหละหลังจากนั้นมันก็จะมีให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะเผื่ออยากจะเล่นกับเพื่อนแต่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยไม่เห็นมีระบบการเล่นกับเพื่อนแต่อย่างใดนะแต่มันมีแอดเพื่อนนะก็แค่นั้นแหละเพราะนั้นก็ลองดูกันแล้วกันตรงนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับเวลาเราจะไปต่อสู้ครับให้กดบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้ครับมันจะเป็นการสลับกันระหว่างแคมป์ไฟของเรากับการเดินทางนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันจะมีบอกเป็นตัวอักษรภาษาจีนแบบนี้เลยนะก็สีฟ้าๆแบบนี้ก็คลิกไปได้เลยนะครับทีนี้เวลาเดินไปตามจุดเนี่ยบางทีมันจะมีอีเวนต์ครับก็มีการต่อสู้เอ่ยมีได้รับของรางวัลเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับก็ดูกันไปแล้วกันแต่ละด่านมันอาจจะไม่เหมือนกันก่อนที่จะเริ่มเข้าไปสู้นะครับเขาก็จะมีให้เราจัดทีมก่อนซึ่งแต่ละด่านก็จะใส่คนได้ไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูด้วยนะว่าศัตรูเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างอันนี้คือมีครบ3ธาตุเลยนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนนี่มันจะมีทั้งหน้าทางแพ้ทางอยู่ด้านซ้ายบนเห็นไหมนั่นแหละก็เหมือนเกมอื่นครับแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงนะครับแล้วก็อันนี้แสงจะชนะมืดแต่มืดไม่ชนะแสงนะก็ชนะอยู่ฝ่ายเดียวแสดงว่าท่านมืดเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบเหมือนกันนะเนี่ยโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมดูจากสภาพแล้วผมต้องใส่ตัวธาตุไฟเข้าไปเพิ่มงั้นก็แทนน้องคนนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวผมต้องเอาธาตุไฟมาเล่นคนนี้ก่อนแล้วก็มีท่านมืออยู่ด้านหลังเป็นนักธนูโอเคไม่น่ามีปัญหาน่าจะชนะได้แล้วโอเคอ่ะเริ่มครับไปเอาล่ะเริ่มเดินได้ครับเดี๋ยวผมตัดกำลังมันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับยิงไปนักธนูครับยิงจากระยะไกลครับ2ช่องครับผมไม่ได้ไกลขนาด 4-5 ช่องไม่เกมนี้แค่2ช่องโจมตีเลยตายไหมดูตรงนี้ได้นะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่แต่มันไม่เสมอไปนะบางทีแบบเราติดคีย์บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูแล้วกันตายไหมไอ้ป้าบเหลือ4เห็นไหมครับเมื่อกี้มันบอก12ใช่ไหมแต่นี่เหลือ4อ้าวเรามี ability ครับสวนการโจมตีทันทีอย่างต่อเนื่องส่วนน้องคนนี้ครับน้องคนนี้เขาจะเป็นดูรูปอะเป็นเหมือนกับเมฆอะสามารถที่จะกระโดดข้ามแบบพวกสิ่งกีดขวางได้อย่างเงี้ยเห็นไหมก็สามารถเก็บเห็ดได้เห็ดทำให้เดินได้อีกรอบหนึ่งครับก็เดี๋ยวมาเดินตีตัวนี้พอดีเลยไอ้สกิลเลือดลดเท่าไหร่120เหรอคือน้องเขาเลเวลยังต่ำอยู่ไงเจอเลเวล10อ่ะก็สู้ๆไปก่อนก็แล้วกันไม่เป็นไรไม่ได้ปั้นน้องมาไงโอเคชนะได้อยู่แหละแต่แบบจะหืดขึ้นคอนิดนึงโอเคคนนี้ครับก็จะเป็นธาตุไฟนะเป็นนักเวทนะครับแตกไว้ทีเดียวไม่แตกนะครับอ่ะไม่แตกก็ไม่เป็นไรนี่แน่นักเวทจะระยะการโจมตี1ถึง2ช่องนะครับคือช่องเดียวก็ตีได้2ช่องก็ตีได้แต่นักธนูยิงครับเฮ้ยผมไม่ได้เอาตัวฮิลมาด้วยแตกเลยแบบนี้เรียบร้อยแตกเลยจ้าน้องล่ะไหวไหมน้องไหวอยู่น้องบอกน้องยังไหวแต่น้องจะแตกแล้วผมไม่ได้เอาตัวฮิลมาไงเวรกรรมจริงเดี๋ยวดูธาตุไฟดิโจมตีนี่แตกไหมทีเดียวแตกโอเคเฮ้ยผมรวมมันสวนก่อนเวรกรรมไม่เป็นไรครับเป็น ability ของมันเราได้เปรียบยังไงก็เก่งกว่ามันเยอะครับต่อไปตัวนี้เท่าไหร่แตกไหมแตกเลยทีเดียวเยี่ยมจัดมาแตกเข้าข้างหลังแล้วกันนี่ความรู้สึกของผมคือเข้าข้างหลังแล้วมันจะตีแรงขึ้นนะอันนี้รู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้เกมนี้มีไม่ใช่เกมนี้แมตช์นี้มีภารกิจเสริมอีกอย่างหนึ่งคือต้องกันไม่ให้เจ้าคนนี้ครับมันมาตรงนี้ได้แล้วต้องรีบจัดการครับยิงไปเลยแล้วกันไปจิ้วโอ้โห150ครับผมน้องมาเก็บหน่อยน้องนี่เลือดแค่นี้ก็ยังเปรี้ยวมาเก็บนี่แน่เรียบร้อยครับผมบรรยากาศการเล่นก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นแนวแท็กติกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูอีกสักด่านนึงกันละกันครับเนื่องจากมันมีแต่ละด่านมันจะเล่นไม่เหมือนกันอ่ะแล้วแต่ว่าด่านนั้นเป็นอะไรครับเอามาดูด่านนี้กันบ้างครับมีบอสอยู่ด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยโหน่ากลัวอันนี้เป็นพื้นไฟถ้าลงแล้วน่าจะเจ็บนะครับบอสเป็นธาตุไฟส่วนใหญ่เป็นธาตุไฟเลยเพราะนั้นผมจะต้องเอาตัวที่มันเป็นธาตุน้ำเข้ามาเยอะหน่อยน้องคนเมื่อกี้อีกแล้วเหรอ อ่ะงั้นก็เอาตัวธาตุลมออกแล้วกันนะครับ
แหมเอาไงดีวะเนี่ยก็คงได้แค่นี้เนาะอุ้ยมีธาตุไฟแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นธาตุเดียวกันมันไม่เป็นไรช่างมันก็เดี๋ยวเอาที่ชนะทางไปดีกว่าโอเคอันนี้เขาบอกว่าให้ระวังโอ้ยมีของแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะถ้าไปเหยียบจะได้ของนะครับส่วนบทสนทนาถ้าอยากจะข้ามก็ด้านขวาบนเลยข้ามไปมีเวลาให้เรา12เทิร์นนะครับนี่ไงเห็นไหมระวังอย่าไปเหยียบนะจ๊ะเราล่อให้ศัตรูมาเหยียบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับเข้าไปโอ้โหศัตรูมันเลเวลสูงสินะผมเลเวลต่ำเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นด่านนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับเอาไงดีนะงั้นเอาพวกระยะไกลไปโจมตีก่อนละกันตัดกำลังมันไปไปนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุเดียวกันแต่ว่านี่อัปเกรดมาครับผมตัดกำลังเยี่ยมน้องคนนี้มาเลยน้องคนนี้เบาไงจิ้วจิ้วนี่แน่น่ารักน่าชังจิ้ว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 อันนี้พระครับผมพระก็ตีระยะไกลได้เหมือนนักเวทโอเคตอดไปตอดไปผมกลัวน้องคนนี้ตายว่ะผมใช้สกิลเลยแล้วกันสกิลนี้จะช่วยปกป้องพวกพ้องที่อยู่ใกล้ๆครับมันจะไปรับดาเมจแทนดูบอสเดี๋ยวบอสจะมาไหมหึอุ้ยมันบัฟโอ้โหเวรกรรมผมนึกว่ามันจะมาตีน้องมันไม่ตีน้องเว้ยมันมาตีแม่หญิงคนงาม ไม่เป็นไรครับด่านนี้ผมมีตัวฮิลดูระยะการเดินมาดิโอเคอยู่ตรงนี้ปลอดภัยนี่ล่ะนี่ตรงนี้ปลอดภัยมีบัฟด้วยนะเดินแล้วแบบว่าบัฟให้คนอื่นเขานี่ฮิลนี่ตัวนี้ฮิลได้นะฮิลไปไปไม่อยากเดินเข้าระยะมันไงให้มันเดินมาหาเราดูดิมันจะเดินมาไหมเดินมาเอ้ายังเข้าระยะอีกเหรอลืมเช็คตัวนี้ไงคิดว่าไม่น่าถึงดันถึงเฉยเลยนี่ไงโอเคแล้วก็ลุมโจมตีตัวนี้ก่อนอันนี้โอเคจัดไปเป็นธาตุพิษไงธาตุมืดนั่นแหละครับก็แพ้รัดแสงแต่ว่ามันสวนได้นะเป็นนักธนูกับนักธนูไงมันสวนได้หิวก่อนแล้วกันมาไม่ใช่ผิดตัวคลิกผิดตัวตรงตัวนี้หิวก่อนไปโอเคมันฮิว2ตัวนะฮิวตัวที่เราเลือดแล้วก็ฮิวตัวที่เลือดน้อยที่สุดต่อน้องมาปิดตัวนี้แล้วกันน้องไม่ค่อยเก่งไงเอาไปตัวปิดอย่างเดียวเรียบร้อยอันนี้ก็ตีจากระยะไกลแล้วกันไปอัดเดียวกันโอ้ยังถึกเลยว่ะอัดไม่ค่อยเข้าเลยบัฟให้เพื่อนต่อตีเหลือไว้ทำไมติดคีไปดิไม่ติดครับโอเคบอสไม่เดินครับอุ้ยมันตีนักธนูเราอีกแล้วอุ้ยมันรู้ไงมันจะไม่โดนสวนอ่ะมันฉลาดเดี๋ยวฮิวก่อนแล้วกันไปน้องมาปิดนี่แน่ไปจิ้มจิ้วน่ารักดีแตกเอาล่ะเดี๋ยวดูบอสดิโอเคอนาเขตได้ล่อให้บอสมันเดินมาได้ไหมเนี่ยมาบอสมาไหมไม่มาเว้ยมันไม่มาเว้ยตอดมันก่อนดินี่ระยะไกลไปเฮ้ยโหเลื่อนมันเยอะมากเลยนะตอดมันไม่เข้าเลยดูมันเดินมาโดนไอ้นี่แน่นอนงั้นไม่เป็นไรเข้าไปเลยมันเป็นธาตุไฟเดี๋ยวผมกดแทงเลยแล้วกันเผื่อมันมาตีแถวนี้ตัวแทงไปนี่ไงมาตีจริงด้วยเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนเป้าอ่ะหรือว่าต้องยืนติดกันผมน่าจะจำผิดเองมันน่าจะต้องยืนติดกันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวฮิวก่อนครับฮิวไปก่อนเก็บของนี่ไปสกิลด้วยจะได้เดินได้อีกรอบนึงเป็นสกิลของน้องคนนี้ครับเดินได้อีกรอบหนึ่งยิงไปเลือด750ครับตัวนี้ยิงซ้ำเฮ้ยเยี่ยมน้องยืนเฉยๆเลยแล้วกันเข้าไปผมว่าแตกจริงๆผมว่าแตกว่ะยืนกันไว้เอาพวกระยะไกลตีไปก่อน
อันนี้ก็น่าจะเบามันโดนหลายเป้าหมายไงเบาเอ้ยเบาจริงๆครับแต่ว่าติดเผาไหม้ไปนี่ไงมากันให้เห็นไหมครับโอเคได้อยู่อุ๊ยโอ้โหเสียเลือดไปอีกหน่อยนึงถอยหน่อยถอยไม่ยิงสร้างความได้เปรียบจากระยะไกลเยี่ยมตีไปโอ้ยอย่างงี้ชนะแน่อย่างงี้ชนะแน่ไม่ต้องฮิวแล้วนะตีเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกดผิดมันจะไปฮิวเอ้ากดผิดไปข้ามเทิร์นเฉยเลยเสียดายจังเฮ้ยน้องเข้าเลยน้องเข้าเลยดีไหมผมว่าน้องเข้าเลยแหละใช้สกิลดิต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนใช้สกิลอุ้ยน้องเกือบแตกไม่เป็นไรแลกกันไปมาจากพี่จ๋านี่แน่โอ้โหโดนเป็นร้อยชนะแล้วครับเอาไม้กวาดฟาดบอสตายครับผมเย้ yeah. บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ครับก็ใครชอบแนวแท็กติกและไม่ติดเรื่องภาษาบอกเลยว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเกมนี้เมื่อกี้ก็ลืมพูดไปว่าเกมนี้มันมีออโต้แล้วก็คูณ2ด้วยนะครับอยู่บริเวณด้านขวาบนอ่ะแต่เนื่องจากว่าเกมแนวแท็กติกอ่ะเล่นเองยังไงมันก็ปลอดภัยกว่าครับคือบางทีมันอาจจะเดินไปนู่นไปนั่นไปนี่แล้วแบบนะนอกเหนือการควบคุมของเราอ่ะครับแนะนำว่าเล่นเองดีกว่าครับสำหรับการต่อสู้อื่นๆนะครับมันจะอยู่ที่น้องคนนี้ครับนี่นะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นดันเจียนที่เอาไว้หารูนครับรูนเดี๋ยวเอาไว้ติดตั้งในอุปกรณ์อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันละกันนะครับสำหรับในด่านนี้นะครับเราได้เล่นเป็นมอนสเตอร์นะครับก็คือมีภารกิจนะในการโจมตีนะครับเพื่อให้ศัตรูเนี่ยมันกระเด็นไปโดนบ่อพิษแล้วให้มันตายครับดูแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละด่านด้วยว่าแต่ละด่านมันให้ทำอะไรครับเฮ้ยตัวนี้นี่ดึงศัตรูปะเนี่ยโอ้ตัวนี้ไม่ได้งั้นก็เดี๋ยวถอยกลับก่อนละกันแคนเซิลไปข้ามเทิร์นครับไม่อยากเข้าไปเสี่ยงนี่เดินไปเหยียบบ่อแตก เดินไปเหยียบบ่อแตกแน่นอนแบบนี้นี่สวนไปเด้สวนไปแตกนี่นะครับเหยียบบ่อแตกครับผมพอเข้าใจลักษณะการเล่นยังคือมันอยู่ที่ด่านแต่ละด่านมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมโจมตีให้มันกระเด็นละกันโอเคเรียบร้อยครับชนะแล้วครับผมส่วนอื่นๆก็มีนะครับในหน้าจอการเดินทางครับมันจะมีอยู่ด้านขวาบนอันนี้คือเราต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆก่อนมันจะปลดล็อกมากขึ้นนะครับมันก็ลองเล่นดูกันละกันครับมันจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมไงแล้วก็ดันเจียนหาทรัพยากรอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะจะได้แบบว่าหาของไปอัพเกรดตัวละครกันโอเคเดี๋ยวเรารับของฟรีไปเปิดแกปองกันนะครับของฟรีจะอยู่บริเวณซ้ายบนครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนภารกิจถ้าเกิดอ่านไม่ออกเหมือนเดิมครับ Google Translate ครับผมก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นี่อันซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมประจำวันอย่าลืมเข้ามารับนะมันเป็นพวกรางวัลล็อกอินรางวัลเลเวลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือรับได้ครับยกเว้นอันไหนที่มันขึ้นมาแล้วให้จ่ายตังค์ก็ไม่ต้องไปจ่ายนะครับไม่แนะนำให้เติมเงินนะฮะรอให้มันมีภาษาอังกฤษหรืออะไรที่มันง่ายๆกว่านี้ก่อนแล้วก็จะมีตรงจดหมายอันนึงด้านซ้ายตรงนี้ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะกดตัวเนี้ยมันก็จะรับทั้งหมดแค่นั้นแหละครับเมื่อเรารับของครบฟรีเฟอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างมันจะมีเหมือนแคมป์ไฟครับแคมป์ไฟจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเราแล้วก็เห็นสัญลักษณ์ไหมอย่างเงี้ยคือคุยและรับของฟรีเหมือนกันพวกนี้ก็เวลาคุยบางทีก็จะได้รับแบบค่าความพึงพอใจหรืออะไรเงี้ยนอกจากนี้ยังมีด้านขวาบนด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนสมุดบันทึกการเดินทางของเราเราเดินทางผ่านแบบภารกิจหลักนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันจะมารับของรางวัลด้านล่างต่อได้ก็ลองเช็คดูนี่เห็นไหมครับนั่นแหละพอเรารับของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวกายปองเนี่ยจะอยู่ข้างๆแมวครับจำแมวดำไว้แมวดำเป็นร้านค้าส่วนในนี้ก็คือจะเป็นกายปองครับเข้ามาก็จะเห็นว่ามันมีหลายตู้บางตู้ก็คือมันจะต้องเติมเงินนะก็ลองดูกันแล้วกันว่าจะเอาตู้ไหนนะฮะดูตู้นี้ดิไอคนนี้เก่งนะเป็นนักเวทธาตุไฟส่วนอีกคนนึงคนที่ผมเจอในตามเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นโลโก้ของเกมนี้ด้วยใช่ไหมครับคนนี้น้ำแข็งแรงมากจริงๆดู คือเอาไปสู้กับธาตุไฟแบบเก็บเนียนๆเลยแบบดีมากส่วนอีกตู้หนึ่งอันนี้คือไม่ใช่พิกอัพเลทก็คือมีโอกาสที่จะได้ทุกคนอะไรเงี้ยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาน้องคนนี้ก่อนนะน้องผมขาวตัดไปครับผมดูดิจะได้ไม่ได้นี่มีให้ลากด้วยเหรอมันมีตัวอย่างให้ลากแต่ผมลากมั่วไปแล้วไม่เป็นไรเนาะ มันมีตัวอย่างให้ลากผมลากมั่วไปแล้วมามีสีทองด้วยว่ะสีทอง2
ดูไม่ออกอ่ะว่าอันไหนเป็นอันไหนเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปดูกันละกันอ๋อสีทองคือพวก2ดาวสินะอืมอุ้ยให้อภัยครับน่ารักเป็นแทงด้วยนะน้องคนเมื่อกี้โอ้โหนี่ไง2ดาวสีทองเนาะใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่งานดีตั้งแต่ดาวเดียวนะเกมเนี้ยโอเคครับก็เดี๋ยวเปิดต่อแล้วกันเปิดได้ปะวะไม่รู้ลองดูก่อนได้ไหมเขาบอกว่าต้องใช้ตำลึงเพิ่มเติมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันได้ครับผมมีตำลึงเพิ่มก็สามารถเปิดได้คือถ้ามันมีตั๋วไม่พอก็สามารถใช้ตำลึงเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวดูได้มีสีลุงไหมขอสีลุงดูจากสภาพแล้วก็น่าจะมีแต่1ดาวกับ2ดาวอีกแล้วครับผมเนี่ยน้องคนนี้โดนใจจริงๆเลยเนี่ยคนเนี้ยอุ้ยตกใจชื่อขึ้นนึกว่าแบบเฮ้ยโอ้นายช้อปปี้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อคนอื่นไม่ใช่ชื่อเราลุงนักเวทัศน์ไฟเอาได้ซ้ำเฉยเลยเวรกรรมโอ้ยก็ตามสภาพครับผมเดี๋ยวดูดิมีเพชรพอเปิดอีกรอบไหมไอ้พวกซ้ำนี่กลายเป็นเศษเกลือหมดแล้วนะไม่พอครับอันนี้เขาให้ไปเติมตังค์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดแกะปองครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเกรดกันนะครับมันจะอยู่รูปคนที่ใส่หมวกฟางด้านขวาล่างนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวอัปเกรดน้องคนไหนดีน้องคนนี้แล้วกันที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับเมื่อเราคลิกแล้วดูด้านขวามันจะมี2อันเห็นไหมอันนี้คือสำหรับปลดลิมิเตอร์ไงก็เมื่อกี้เราเปิดแกะปองซ้ำใช่ไหมล่ะแล้วก็สามารถมาปลดลิมิเตอร์ได้ตรงนี้ครับนี่จาก2ดาวก็ขึ้นเป็น3ดาวนะครับเพราะนั้นหมายความว่าทุกตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวสูงๆได้นะครับสเตตัสนี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยแต่อ่านไม่ออกครับผม อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นตัวสอนจีนตรงนี้นะด้านบนของลูกศร นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนของการอัปเกรดอยู่ด้านขวามือครับอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของการเพิ่มเลเวลเราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับก็ใช้ยาเนาะก็ลองกดดูแล้วกันเนี่ยส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันมีรูปลูกไฟนะแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้ครับซึ่งลูกไฟเนี่ยจะเป็นการอัพตัวของเรียกว่าแพสซีฟดีกว่าเนาะคือมันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครถ้าเกิดว่าเรามีไอตัวเนี่ยไอเทมที่เกี่ยวข้องอ่ะใช้คำนี้กันแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถด้วยเช่นพลังโจมตีกายภาพอะไรเงี้ยนะอย่างนี้มันก็จะมีการเพิ่มด้วยนะครับถ้าเกิดมีของแล้วตัวไหนเราใช้อ่ะก็อย่าลืมมาอัพกันแล้วกันแล้วก็มันไม่ได้อัพได้ตลอดนะครับคือมันจะมีเลเวลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นต้องเลเวล10ก่อน20ก่อนอะไรเงี้ยมันถึงจะอัพต่อไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งมันมีเยอะเลยอ่ะลองดูกันแล้วกันตัวนั้นต่อมาด้านขวานะครับที่เป็นรูปดาบนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเรามีไอเทมนะครับเราจะมาปลดสล็อตได้แล้วสล็อตตรงนี้เนี่ยเมื่อเปิดมาแล้วเราก็สามารถใส่ไอเทมได้อารมณ์ตรงนี้จะประมาณเป็นระบบรูนอ่ะก็คือพยายามใส่อันที่มันเป็นอันเดียวกันไว้อ่ะแล้วมันก็จะได้รับเซตโบนัสบอกอยู่เนี่ยอันนี้ใส่3อันอันนี้กี่อันเนี่ย4อันปะเนี่ยไม่รู้อ่ะนะก็ลองใส่ดูก็แล้วกันนะครับถ้ามันเหมือนกันนะก็ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอัปเกรดอาวุธก่อนเพื่อจะปลดล็อกช่องนะครับส่วนรูนอันนี้ก็อัปเกรดได้นะแต่ว่าระบบมันยังไม่เปิดอ่ะมันต้องรอเล่นไปไกลกว่านี้ถึงจะเปิดนะครับอันนี้ก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนอันต่อมานะครับก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ของน้องเขาอันนี้คือเขาติดมาเองนะครับเราไม่ต้องติดให้นะจะไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะที่ติดรูนะครับซึ่งอันนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยเป็นการตีบวกหาของมาให้ครบก็ตีบวกได้เลยแค่แล้วจบง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกส่วนนึงครับไม่รู้อะไรเหมือนกันต้องผ่านด่าน12ครับบอกเลยเล่นอีกยาวไกลครับส่วนที่เป็นรูปสมุดคือเหมือนเป็นสารานุกรมของตัวละครนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าการอัปเกรดเกมนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็สามารถอัปเกรดได้ชิวๆเลยถ้ามีทรัพยากรมากพอส่วนอื่นๆของเกมนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างครับอันนี้ต้องเล่นไปไกลมากกว่าจะเปิดนะครับคือขอข้ามเลยกันละกันนะครับเพราะว่าคิดว่ารอภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าเนี่ยดูดิอันนี้เวล38เมื่อโหไม่รู้เล่นอีกกี่วันนะครับส่วนรูปแมวเมื่อกี้ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นพวกร้านค้าก็ลองมาเช็คดูละกันให้ดูด้านขวานะครับเนี่ยมันจะมีแพ็คเกจขายอ่ะมีของฟรีด้วยนี่รับกันได้ฟรีๆครับอันนี้รู้สึกจะฟรีทุกวันนะอย่าลองดูก็แล้วกันครับมันก็มีของขายอยู่ตรงนี้ตัวข้างๆอันนี้คือกระป๋องใช่ไหมต่อไปอันนี้คือจะเป็นกระเป๋าก็ลองเข้าไปดูก็แล้วกันเผื่อมีของเนี่ยให้มากดใช้แบบนี้นะครับก็กดได้เลยเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ้ยมีเพชรด้วยเหรอมันไม่ใช่เพชรครับดูผิดตัวอื่นๆนะครับก็จะมีอันนี้ครับที่เป็นระบบเพื่อนแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันจะเล่นด้วยกันได้ตรงไหนนะแล้วก็ไม่สามารถส่งพลังงานหากันได้ด้วยอ่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะแอดเพื่อนจริงๆคือดูด้านล่างมันจะมี2ปุ่มถ้าเกิดเป็นปุ่มขวาเนี่ยเราสามารถเซิร์ชชื่อเพื่อนตรงนี้ได้แล้วกดตัวเนี้ยมันก็จะทำการค้นหานะครับถ้าเกิดหาเจอนะอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันอะไรเงี้ยก็มากดบวกแบบนี้ได้ครับเพื่อแอดเพื่อน
แค่นี้แหละวิธีการแอดเพื่อนเนาะง่ายๆครับส่วนคนที่แอดมามันจะอยู่ด้านขวาก็คือกดติ๊กถูกเพื่อรับกดกากบาทเพื่อแคนเซิลเท่านั้นเองก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับส่วนออปชันของเกมนี้จะแอบอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของตัวละครนั่นเองครับเราก็สามารถเปลี่ยนรูปได้นะเผื่อเราแบบไม่ชอบน้องคนนี้เราได้คนอื่นมาอยากจะเปลี่ยนอย่างนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเปิดกล่องมาได้กรอบรูปใช่ไหมนี่เป็นรูปเสืออ้วนนี่นะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนด้านขวาตรงนี้ครับที่เป็นรูปฟันเฟืองก็จะมีเรื่องของการปรับกราฟิกด้วยนะครับสามอันบนเนี่ยจะเป็นพวกเสียงแล้วก็นี่คือกราฟิกนะครับขวาก็คือจะสูงซ้ายคือจะต่ำก็ลองปรับดูกันละกันส่วนอื่นๆก็จะมีเรื่องของอันนี้ไงไอ้พวกแบบคูณทรงคูณ2เวลาต่อสู้จริงๆเราสามารถที่จะไปกดในตอนการต่อสู้ก็ได้ก็ไม่ได้มีประเด็นสำคัญอะไรตรงนี้ส่วนอันนี้คือการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เฉยๆนะครับเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันละกันเดี๋ยวรอภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างสนใจแนวเทคนิคอยู่แล้วแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยงามน่าเล่นดีครับ